นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิขอเจริญพรญาติโยมทุกๆคนเรามาปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งที่เรามาร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมเรากลับมาสู่จุดเดิมคือเรามีจิตศรัทธาในพระพุทธเจ้าในคำสั่งสอนของท่านแล้วก็มีเจตนาที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เข้าถึงความจริงให้เข้าถึงพระธรรมความจริงด้วยความเชื่อด้วยศรัทธาว่าการเข้าถึงความจริงจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบใจความสุขเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราทุกคนเราก็แสวงหาความสุขแต่ความสุขก็มีหลายระดับหลายแบบนั่นก็เป็นความจริงอันหนึ่งเราปฏิบัติธรรมบางที่ก็เราต้องสละความสุขทางโลกบางอย่างเพื่อจะหาหรือจะพบสวยความสุขของพระธรรมที่สูงกว่าดีกว่าอันนี้มักจะเป็นจุดปัญหาหรืออุปสรรคของนักปฏิบัติเป็นบางครั้งเพราะว่านิสัยเดิมยังติดอยู่ในกามสุขหรือความสุขต่างๆทางโลกด้วยความเคยชินด้วยโดยกระแสความคิดเห็นของคนรอบข้างเราด้วยแต่ความสุขทางโลกมักจะเป็นความสุขที่ชั่วคราวชั่วครูอยู่ไม่นานแล้วก็มักจะอาศัยอามิตรแล้วก็อาศัยสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของหรืออาศัยร่างกายนี้และโดยสภาวะมันไม่เที่ยงเช่นเราแสวงหาความสุขในการเสวยโภคทรัพย์เราก็ทำงานหาเงินจะได้ซื้อของมีบ้านที่อยู่อาศัยมีของใช้ต่างๆแต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่กับเราไม่นานได้ก็อยู่ในสภาพไม่แน่นอนความสุขที่เราสวยได้จากสิ่งที่ดีๆที่เราแสวงหาได้ในโลกนี้มันก็ไม่แน่นอนเช่นคนที่ชอบแสวงหาความสุขจากการท่องเที่ยวไปโน่นไปนี่ดูนี่ดูนั่นซื้อของตรงนี้ตรงนั้นก็ในขณะนี้ก็ไปไม่ได้เพราะล็อกดาวน์ก็เห็นชัดเจนว่าไม่เที่ยงและถึงเรายังมีความอิสระและมีศัพท์มีโอกาสที่จะเที่ยวไปโน่นไปนี่ตามเดิมแบบเดิมก็ประสบการณ์ความสุขที่เราหาได้โดยสภาวะมันก็ไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นความสุขที่บกพร่องอยู่มันไม่เที่ยงแล้วก็มันต้องมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดากินอาหารอร่อยไม่นานอาหารก็หมด
เสื้อผ้าที่ซื้อมาไม่นานมันก็เก่าชำรุดทุกอย่างในโลกนี้ก็มีสภาวะแบบนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ให้เราหันมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะพัฒนาจิตใจตัวเองให้ค้นพบความสุขที่ลึกซึ้งกว่าละเอียดกว่าดีกว่าแต่ในขณะที่เราปฏิบัติเพื่อหาแสวงหาความสุขที่ดีกว่าก็ต้องยอมรับบางที่เราก็ต้องวางความสุขทางโลกชั่วคราววางไว้หยุดการแสวงหาเลยอย่างน้อยให้แสวงหาน้อยลงให้พอดีหาจุดที่พอดีจะได้มีกำลังเหลือที่จะแสวงหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมความสุขภายในแต่เพราะเรามีศรัทธาและถ้าเรามีโอกาสที่จะพบกับผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วท่านพระสงฆ์ที่มีความบริสุทธิ์ทางใจและก็มีสติปัญญาที่พัฒนาดีแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเห็นว่าความสุขที่ละเอียดกว่าที่เราเคยแสวงก็คงมีเพราะว่าท่านก็แสวงหาอะไรก็ได้แล้ว และท่านก็มีเมตตากลับมาสอนเราว่าแนวทางปฏิบัติจะได้พบกับความสุขที่ละเอียดว่าต้องทำยังไงและท่านทุกองค์ก็มักจะพูดสอนในลักษณะเดียวกันก็เริ่มต้นเราก็ต้องรู้จักการให้รู้จักสวยสุขจากการให้ทานช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลกฐินก็เป็นธรรมดาคนก็พูดกันคุยกันเรื่องงานกฐินงานบุญต่างๆแต่ถ้าเราดูในการปฏิบัติการให้ทานก็มีหลายแบบหลายระดับเหมือนกันทั้งหมดเป็นไปเพื่อการสร้างความสุขสวยสุขภายในแต่เราต้องใช้สิ่งที่เรามีอยู่บางทีเราก็คิดความสุขที่เกิดจากการให้ทานก็ต้องมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมากมีพวกมากมีบริวารมากจึงจะสำเร็จจึงจะทำความดีสวยสุขได้ในการให้ทานแต่นักปฏิบัติก็จะมีความรู้ความเข้าใจที่ละเอียดกว่านั้นการปฏิบัติธรรมนั้นเราก็ต้องไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติอะไรมากไม่ต้องมีเพื่อนฝูงอะไรมากเราอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ด้วยอาการให้ได้ให้ทางตาช่วงนี้เราก็ต้องใส่ face mask ใช่ไหมเราเดินไปเดินมาการให้ทางตาเป็นยังไงก็เจริญเมตตาออกทางตาสายตามองคนอื่นด้วยสายตาเมตตาตาก็จะมีความรู้สึกอันนึงและก็เวลาคนมองเห็นเขาจะสัมผัสพลังเมตตาที่ออกจากตาของเรานี่เป็นการให้ชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งของแต่เกิดจากใจที่คิดจะให้คิดจะช่วยเหลือคนอื่นหรือหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์เช่นเดียวกันถ้าเรามีอารมณ์ไม่ให้เห็นแก่ตัวหรือโกรธมันก็ออกทางตาได้เหมือนกันช่วงนี้เราพบบนถนนหรือที่ต่างๆคนใส่ face mask มองไม่เห็นทั้งหมดของหน้าตาปากก็ไม่เห็นจมูกไม่เห็นแต่ว่าตาเห็นแต่ถ้าเราสังเกตนะตาเมตตาก็อย่างหนึ่งตาโกรธก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเห็นชัดเพราะมีเหลือแต่ตาเหลือแต่นายตาที่จะแสดงอารมณ์ภายในก็เลยทุกวันเราอาจจะฝึกให้ด้วยการให้เมตตาทางสายตามีความหวังดี
นี่จะสังเกตคนที่มีเมตตาจริงตาก็เปลี่ยนสว่างขึ้นหน่อยหนึ่งโตขึ้นความรู้สึกเวลากระทบก็ไม่เหมือนคนที่โกรธหรือเห็นแก่ตัวหรือกลัวอารมณ์มันต่างกันถ้าเราอยู่บ้านเราไม่ต้องใส่ face mask คนที่อยู่ด้วยก็เห็นหน้าตาทั้งหมดก็เป็นการให้เหมือนกันเมตตาเต็มหน้าตาก็จะแสดงอารมณ์เมตตากล้ามเนื้อก็ไม่เครียดใจก็แสดงออกทางปากทั้งจมูกทั้งตาสีหน้ามันก็ใครมองก็รู้สึกสบายเย็นแต่คนเครียดไม่คิดจะให้อะไรคิดแต่โกรธคิดจะเอาคิดจะโลภมันต่างกันอีกบางทีก็ดูมืดมืดครึ้มๆไม่มีความสุขแล้วก็ไม่ได้แสดงออกทางตาหรือทางปากแค่หน้าด่ามันก็แสดงอารมณ์ได้ยังไม่พูดอะไรสักคำมีอารมณ์ให้หรือมีอารมณ์ไม่ให้ร่างกายก็เช่นเดียวกันการให้เราก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือของเราในการให้เราอาจจะยังไม่มีอะไรที่จะให้ที่เป็นวัตถุเป็นชิ้นเป็นอันเป็นของแต่เราให้กำลังกายเราก็ช่วยคนอื่นเวลาเขาทำงานถ้าเราอยู่ด้วยกันเราก็ช่วยยกของได้ช่วยรับของได้เปิดประตูให้ลุกขึ้นนั่งลงมันก็ทำด้วยอาการให้ได้ขึ้นรถเมล์รถไฟเรามีที่นั่งเห็นคนอื่นขึ้นที่ลำบากกว่าเราผู้หญิงที่ตั้งท้องแล้วหรือคนแก่หรือคนป่วยเราก็ลุกขึ้นให้เขานั่งแทนเราได้นี่เป็นการให้ทางกายโดยไม่ต้องให้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นวัตถุแต่ก็ให้จากจิตใจที่จะให้วาจาก็แสดงการอารมณ์ที่จะให้ได้เหมือนกันเราก็ให้กำลังใจได้ทางวาจาเด็กกำลังเบื่อที่ต้องอยู่บ้านตลอดล็อกดาวน์เรียนที่บ้านออกจากบ้านไม่ได้เราก็ให้กำลังใจตลอดได้แนะนำให้ความรู้บ้างพูดในสิ่งที่ทำให้อารมณ์ดีได้บ้างคนป่วยคนแก่เราก็ให้กำลังใจได้งดเว้นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์หรือทำให้อารมณ์เป็นอกุศลขึ้นมาเราก็งดไม่พูดพูดเฉพาะแต่สิ่งที่มีประโยชน์ให้กำลังใจมีเมตตาในการพูดจากันนี่เป็นการให้เหมือนกันทางวาจาหรือให้ความรู้ในธรรมก็ได้และแนะนำในสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับชีวิตที่เป็นประโยชน์ได้คือกายวาจาใจทั้งหมดอันนี้เราเริ่มปฏิบัติที่ตรงนี้สถานที่ปฏิบัติของเราอยู่ตรงนี้เรามาอยู่วัดก็ใช้กายวาจาใจฝึกในการให้ได้อยู่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานก็เช่นเดียวกันเราไปที่ไหนก็เป็นสถานที่ปฏิบัติของเราทำไมเราต้องมีการให้ก็เพราะผลที่เกิดขึ้นก็คือจิตใจก็สบายขึ้นดีขึ้นเป็นบุญขึ้นลักษณะผู้มีบุญก็จะมีจิตใจเบิกบานสบายโกรธยากหงุดหงิดยากนึกถึงสิ่งที่เป็นบุญกุศลได้ง่ายอยู่ด้วยกันก็สบายไม่ต้องกลัวเพราะเขามีบุญในใจมีความสุขถึงจะเจออุปสรรคเจอปัญหาในชีวิตเพราะใจเป็นบุญกุศลเราก็เผชิญหน้าได้ไม
โดยไม่มีการท้อแท้เสียใจทุกข์ใจเพราะบุญกุศลอุดหนุนทำให้ใจมีความสุขลอยอยู่ลอยเหนือปัญหาโลกได้โดยการทำบุญเริ่มที่จุดนี้ด้วยอาการให้ไม่เห็นแก่ตัวแต่เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกทุกวันต้องสังเกตตัวเองแล้วก็ตั้งใจทำความดีด้วยกายวาจาใจทุกวันเพราะมันจะเป็นเหตุให้นำความสุขมาให้การรักษาศีลก็เช่นเดียวกันต้องเริ่มจากเจตนาที่จะงดเว้นความคิดที่จะเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนคนอื่นคือเราต้องสร้างความรู้สึกว่าชีวิตของมนุษย์หรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทุกตัวก็มีคุณค่าเราก็ไม่อยากให้คนมาเบียดเบียนเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นหรือสัตว์แม้แต่สัตว์เล็กน้อยเราจะไม่เบียดเบียนต้องสร้างความเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วก็สร้างเจตนาที่จะงดเว้นการเบียดเบียนด้วยการทำลายของที่มีเจ้าของที่ไม่ใช่เราก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องสร้างความรู้สึกในใจว่าเราเคารพในสิทธิ์ของคนอื่นเขามีเงินทองมีทรัพย์สมบัติมีอะไรก็เป็นของเขาที่เขาหามาโดยสุจริตเราก็เคารพในสิทธิ์ของเขาเราจะไม่ไปแย่งทรัพย์ของเขาสามีภรรยาคู่ครองของเขาเราจะไม่ไปแย่งเหมือนกันเป็นของเขาวาจาเราก็ฝึกไว้ไม่ทำลายคนอื่นเหมือนเราเองก็ไม่อยากให้คนมาพูดโกหกเราหรือพูดคำหยาบด่าเราเราก็ไม่ชอบเช่นเดียวกันเราก็ตั้งใจงดเว้นเราจะไม่พูดมีฉาวาจาให้คนอื่นฟังนี่ก็ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นการให้เหมือนกันคือเจตนาที่จะงดเว้นการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นเป็นการให้ความสงบความสุขความปลอดภัยในระยะยาวก็จะนำความดีความสุขความนำประโยชน์กลับมาสู่เราตลอดเวลาทั้งชาตินี้ชาติหน้าโดยไม่ต้องสงสัยแต่การให้ทางกายหรือการรักษาศีลในช่วงแรกเราอาจจะมีความสงสัยเพราะยังทำน้อยไปยังไม่คล่องยังไม่ชินคนอื่นยังไม่เห็นทำทำไมเราต้องทำความสงสัยก็อาจจะเป็นอุปสรรคในเบื้องต้นแต่ความสงสัยจะหายด้วยการประพฤติปฏิบัติคือถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติรู้จักรสชาติของการให้หรือการรักษาศีลไม่เบียดเบียนคนอื่นยากที่จะเชื่อยากที่จะหายสงสัยจะหายสงสัยต่อเมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วสักระยะหนึ่งแล้วพิจารณาชีวิตของตนแล้วก็เห็นชัดเจนโอ้การช่วยเหลือคนอื่นการรักษาศีลสำรวมกายวาจาใจโอ้มันมีความสุขจริงๆไม่มีโทษถึงคนอื่นทำตามอารมณ์ของเขาดีบ้างไม่ดีบ้างอันนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่เราเองก็จะมีความรู้สึกภูมิใจสบายใจที่ไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้สร้างกรรมหนักกับใครพื้นฐานคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้กฎแห่งกรรมถ้าเราเผลอทำตามอารมณ์อกุศลความโลภโกรธหลงอิจฉาริษยาความกลัวเราทำตามอารมณ์นั้นไม่ได้ความคิดก็เป็นกรรมที่จะทำให้จิตไม่สงบมีโทษยิ่งแสดงออกทางกายทางวาจายิ่งมีโทษเพิ่มขึ้นแต่เรางดเว้นเมื่อไหร่เ
สำรวมกายวาจามีสติตรงนั้นเมื่อไหร่ความสุขก็จะเริ่มไหลเข้ามาในชีวิตถ้าสำรวมอยู่ในศีลสักระยะหนึ่งเดือนหนึ่ง3เดือน6เดือนโอ้ความสุขมันจะเริ่มไหลเข้ามาในจิตใจจะมีความรู้สึกเคารพตัวเองเคารพคนอื่นและความรู้ที่ละเอียดขึ้นจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะเราจะสามารถแยกระหว่างกุศลอกุศลได้ในใจจะเห็นชัดเจนนี่เป็นความรู้พิเศษของมนุษย์เราที่แตกต่างกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถที่จะสมาทานศีลได้รู้จักบุญบาปได้อย่างละเอียดเหมือนมนุษย์เราคนเราถ้าเรารู้จักบุญรู้จักบาปแยกเจตนาได้ในใจนี่เป็นความรู้พิเศษที่จะเป็นทางเจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่างแน่นอนพระเราบางทีเราก็พูดเล่นถ้ามนุษย์ต่างดาวลงมาที่โลกเราเขายังอยู่ในกฎแห่งกรรมเพราะกฎแห่งกรรมมันครอบงำจักรวาลนี้จะเกิดที่โลกนี้หรือจะเกิดที่โลกอื่นกฎแห่งกรรมก็ยังทำงานอยู่ยังเป็นความจริงอยู่มนุษย์ต่างดาวลงมาที่โลกนี้ทำบาปก็ยังต้องรับผลกรรมใจก็จะทุกข์หรือมนุษย์ต่างดาวลงมาทำความดีช่วยเหลือเราก็จะรับวิบากกรรมเช่นเดียวกันมนุษย์ต่างดาวทำดีก็ได้สุขเป็นผลกรรมมนุษย์ต่างดาวทำชั่วก็ต้องรับวิบากกรรมที่เป็นความทุกข์เพราะกฎแห่งกรรมมันไม่เลือกใครมันเป็นความจริงธรรมชาติที่ครอบงำโลกจักรวาลนี้เพียงเราจะเชื่อหรือเห็นหรือไม่เห็นใครไม่เห็นก็น่าสงสารเพราะอาจจะมีสิทธิ์อาจจะทำบาปไปเรื่อยๆด้วยความคิดหรือทางวาจาทางกายด้วยไม่รู้ตัวก่อเวรก่อกรรมไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตใจเสื่อมลงไปทุกข์ตายไปก็ไม่ค่อยมีความสุขแต่ผู้ที่เข้าใจในกฎแห่งกรรมและก็พยายามปฏิบัติตามจะค่อยๆสะสมบุญกุศลไปเรื่อยๆตั้งแต่วันแรกที่เรานึกถึงกฎแห่งกรรมจนวันสุดท้ายชีวิตมีโอกาสทำความดีทุกวันทุกวันคนที่ทำความดีตายไปก็ว่าจิตใจเหมือนภูเขามีความหนักแน่นมีคุณค่าผู้ที่ไม่เคยทำบุญไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่ได้ใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ตายไปจิตใจก็เหมือนขนนกลอยไปลอยมาไม่มีน้ำหนักไม่รู้จะไปลงที่ไหนสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกหนักแน่นมีความสงบมีความคิดที่ดีมีความเคารพตัวเองกับคนอื่นก็คือบุญกุศลที่เราสะสมมาบ่เป็นธรรมชาติที่จะทำให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นไปเรื่อยจะมีภูมิต้านทานโรคจิตภูมิต้านทานโรคจิตเป็นยังไงก็เวลาความคิดที่เป็นบาปอกุศลเกิดขึ้นในใจเราจะรู้เห็นทันทีจะรู้เห็นชัดว่าโอ้นี่เป็นสิ่งที่มีแต่โทษไม่เอาจะพยายามสละออกไปเร็ววางออกจากจิตใจไม่เก็บไว้นี่เป็นอาการของนักภาวนาคือการให้ทานรักษาศีลจะสนับสนุนและเป็นพื้นฐานให้การภาวนาการพัฒนาจิตด้วยการภาวนาให้เกิดขึ้นพวกเราจะรู้จักอย่างดีว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงกุศลเป็นยังไงอกุศลเป็นยังไงและจะปฏิบัติตามอาการที่หลงในเรื่องนี้ก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงสูญหายไปแต่ก่อนเราอาจจะคิดว่าความโกรธไม่มีโทษไม่มีปัญหาโกรธได้บางทีก็เชื่อว่าโกรธเพราะเหตุผลตัวเองถูกคนอื่นผิด
แต่ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะเห็นชัดว่าคิดยังไงความโกรธมันก็เป็นทุกข์ไม่เกิดประโยชน์ให้สละออกจากใจดีกว่าความโลภก็เช่นเดียวกันความโลภก็ไม่ได้นำความสุขมาให้มันทำให้จิตใจไม่สงบคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆความอยากได้ทำให้เราทำบาปทางกายทางวาจาด้วยและไม่ได้ทางใจมันกีดกั้นไม่ให้คุณงามความดีเกิดขึ้นใจก็ฟุ้งซ่านด้วยความโลภใจไม่นิ่งไม่สงบถ้าเราเป็นนักปฏิบัติแล้วก็รู้จักฝึกภาวนาฝึกสติจะเข้าใจในจุดนี้เพราะจะเห็นชัดเออความโลภมันก็มีอำนาจเป็นนิวรณ์ธรรมที่กีดกั้นคุณงามความดีที่ร้ายแรงที่สุดสังเกตเวลาเรานั่งสมาธิสงบไปสักพักหนึ่งแต่พอเราคิดถึงสิ่งที่ชวนให้จิตใจเกิดความโลภขึ้นมาโอ้แก้ยากนั่งคิดปรุงแต่งในสิ่งที่เราชอบเริ่มต้นอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆนักภาวนาก็มักจะมีปัญหาคิดถึงอาหารที่อร่อยเสื้อผ้าที่สวยงามกลิ่นหอมต่างๆอยู่ไปอยู่มาก็มักจะลงที่กามารมณ์ทางเพศผู้ชายจะคิดถึงผู้หญิงผู้หญิงจะคิดถึงผู้ชายเป็นอารมณ์ที่แก้ยากเนื่องจากความโลภและก็เป็นความเคยชินตั้งแต่ไม่รู้กี่ชาติเพราะฉะนั้นท่านก็ให้เราฝึกสติตรงนี้ให้รู้จักความโลภเป็นบาปจะแก้ไขยังไงก็แก้ไขด้วยการยกพิจารณาสิ่งที่เราโลภมันเป็นยังไงมันอยู่ได้นานเท่าไหร่มันเที่ยงไหมหรือไม่เที่ยงมันเป็นตัวเป็นตนที่เราครอบงำเป็นเจ้าของได้ไหมแล้วมันเป็นสภาวะที่ธรรมชาติมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยก็ต้องมีความแปรปรวนถือว่าเป็นทุกข์เพราะมันก็ต้องมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาลองคิดดูว่างๆเราก็คิดดูสิ่งที่เราอยากได้ในโลกนี้มันดีแค่ไหนมันจะนำความสุขแก่เรามากน้อยแค่ไหนนานเท่าไหร่คือพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ห้ามให้แสวงหาความสุขแต่ท่านชี้แนะให้เราเห็นว่ามันมีโทษเพราะเรามักจะติดแล้วก็หลงแล้วก็คิดซ้ำๆเพิ่มอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นโดยไม่รู้ตัวส่วนใหญ่ขาดสติก็จะหลงไปถึงภูมิที่เรายึดติดคิดซ้ำๆบางที่สิ่งที่เราเคยคิดวันนี้เราก็เคยคิดเมื่อวานปีที่แล้ว10ปีที่แล้วมันยังอาจจะยังไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ตามความเคยชินเรายึดติดตรงนั้นตรงนี้ท่านให้เราพิจารณาตรงนี้ให้เห็นโทษว่าสิ่งที่เราชอบที่เรารักมันเป็นสภาวะที่เป็นธาตุสี่ธรรมชาติที่ประกอบกันเข้าชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไปแล้วสภาวะความโลภมันเป็นยังไงเวลาเรามีความยึดติดอยากได้ในสิ่งใดอารมณ์นั้นมันบกพร่องอยู่ไม่มีความสุขไม่มีความสงบแล้วก็มองไม่เห็นความจริงมันปิดกีดกั้นปิดบังความจริงความโลภมันมีอำนาจมากมันทำให้เราทำบาปได้ทุกชนิดทำให้เราโกรธได้ทำให้เราฆ่ากันได้เพราะความโลภอาจารย์เคยอยู่วัดตอนที่เราบวชพระอุปัชฌาย์ก็จะสอนเรื่องอาบัติหนักที่เราไม่ควรประพฤติมีอันหนึ่งก็ไม่ควรจะลักขโมยของพระก็ไม่ควรจะขโมยแม้แต่ป่ายหญ้าไปเดียวตอกหญ้าตอกเดียวไม่ให้ขโมยไปท
ที่แรกอาจารย์ก็นึกเอ๊ะมันก็แปลกนะป่าหญ้าใครจะไปขโมยจะเป็นที่ยึดของใจคนได้ยังไงแต่อยู่ไปอยู่มาก็มีเหตุที่เกิดครั้งหนึ่งอยู่วัดก็มีพระท่านอยากจะทำที่พรมน้ำมนต์ก็ต้องใช้ป่าหญ้าหญ้าคาท่านก็ให้เนนไปกับป่าหญ้าคาหลายชนิดท่านอยากจะใช้ชนิดที่ท่านถูกใจท่านแล้วก็ในยาในป่าก็มีหลายชนิดท่านก็เลยให้เนนไปสำรวจดูเอามา 4-5 ชนิดจะได้เปรียบเทียบดูว่าอันไหนจะเหมาะที่สุดที่จะทำที่พรมน้ำมนต์เวลาพระทำพิธีพรมน้ำมนต์เราเห็นท่านจะเอาหญ้ามาหมัดกันหลายตอกจนได้ที่พรมน้ำมนต์ท่านก็ได้ที่ถูกใจตัวอย่างไปญาติไปเดียวนะท่านก็วางไว้ที่ตอกแล้วก็เดินไปที่อื่นช่วงที่พระออกมาหลายรูปออกมาทำกิจกวาดด้าเช็ดถูทำความสะอาดศาลามีองค์หนึ่งอาจจะทำให้ไปญาติตกลงไปที่พื้นโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาเป็นบังอื่นช่วงที่ทำความสะอาดไม่นานพระเจ้าของป่าหญ้าใบเดียวท่านก็กลับมาหาไม่เจอโอ้โกรธมากตะโกนเสียงดังใครขโมยหญ้าของเราองค์อื่นก็งงเฮ้ป่าหญ้าตอกเดียวทำไมท่านโกรธขนาดนี้ก็เป็นได้อุปทานความอยากได้สิ่งที่เพอร์เฟกต์สวยงามแม้แต่ที่พรมน้ำมนต์เราก็ยังยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสิ่งที่เราต้องการได้และก็โกรธได้เวลามันหายไปสุดท้ายปรากฏว่าเอ้ามันอยู่ที่พื้นเจอเอ้าหายโกรธทันทีพระเพื่อนก็หัวเราะอารมณ์เปลี่ยนเร็วเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหายโกรธคิดว่าแค่ป่าหญ้าใบเดียวมันทำให้โกรธได้แล้วถ้าใครมาขโมยอะไรที่มากกว่านั้นหรือทำลายข้าวของสิ่งของของเรามากกว่านั้นจะขนาดไหนที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้โลกนี้มันบางที่มันบ้าด้วยความโลภบางที่ยึดที่ดินของเราใครมาแย่งก็ขึ้นศาลฟ้องร้องกันมากกว่านั้นก็ยิงกันก็มีไม่ได้ประเทศใหญ่ๆก็ยิงกันเพราะที่ดินหรือทรัพยากรในที่ดินหลงขนาดนั้นว่ามันเป็นเราเป็นของเราด้วยอำนาจความโลภมันเป็นอย่างนี้ความโลภเกิดจากที่ไหนก็เกิดในใจคนทำให้เราหลงเกิดความรู้สึกตัวตนขึ้นมาไม่ได้พิจารณาว่ามันสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนโดยสภาวะคือมองไม่เห็นความจริงก็เลยบางทีทำตามความโลภเกิดความขัดแย้งกันไม่สงบในหมู่คณะในสังคมในครอบครัวจนฆ่ากันได้จำได้ที่อยุธยาแม่ค้าเข้าไปเก็บผักปุ๋งทุกวันในหนองน้ำจุดหนึ่งที่เป็นของรัฐบาลไม่มีเจ้าของเขาหนึ่งว่าเขาไปเก็บได้ไม่มีใครว่าเก็บผักปุงปลูกเชือกทำเป็นมัดแล้วก็ไปขายได้กำไรนิดหน่อยก็โอเคไม่มีปัญหาอยู่ไปอยู่มาก็มีผู้ชายคนหนึ่งเห็นเข้าว่าโอ้เขามีโอกาสได้กำไรเหมือนกันเพราะว่าจุดที่ผักปุงเกิดมันก็ไม่มีเจ้าของไม่มีใครห้ามได้เราจะไปเก็บบ้างจะได้ขายจะได้กำไรบ้างเข้าไปในน้ำกำลังเก็บผักปุ้งผู้หญิงเดินมาก็ไม่พอใจอันนี้เป็นผักปุ้งของเราผู้ชายไม่ใช่มันเป็นของรัฐบาลหรือของใครไม่มีเจ้าของแต่อุปทานความโลภเกิดขึ้นในเงินที่จะได้จากการขายผักปุ้งก็เลยเริ่มทะเลาะกันเริ่มต่อยกันสุดท้ายผู้ชายก็ฆ่าผู้หญิงได้เพราะผักพุ่งไม่น่าเชื่อ
อำนาจความโลภมันเป็นอย่างนี้ของเล็กน้อยแม้แต่ของเล็กนิดเดียวแทบจะไม่มีค่าก็ยังเป็นที่เกิดของอุปทานความรักความต้องการความโลภเกิดได้สิ่งที่ย่ำกว่านั้นจะขนาดไหนอาการความหลงเป็นอย่างนี้ใจไม่สงบเพราะความโลภเพราะฉะนั้นท่านก็ให้เราปฏิบัติพิจารณาสร้างบุญกุศลทุกวันทุกวันจะได้เข้าใจจุดนี้จะได้เริ่มสละความโลภออกจากจิตใจสละด้วยการให้กำลังใจบ้างให้วัตถุทานบ้างสละด้วยกายวาจารักษาศีลบ้างสำรวมรู้จักพอดีรู้จักสำรวมไม่โลภจนแย่งทรัพย์สมบัติของเขาผัวเมียของเขาโดยกายด้วยวาจาและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็สำรวมทางใจด้วยการฝึกสติแล้วก็รู้เท่าทันอารมณ์ที่อยู่ในใจให้เห็นโทษของกามอารมณ์ทั้งหลายว่ามันเป็นที่ตั้งของความโลภและความโลภมันเป็นเหตุให้เราทุกข์ในที่สุดจะไปโทษคนอื่นเรื่องนี้ก็ไม่ได้ความทุกข์เกิดที่ใจเราความโลภเกิดที่ใจเราเราต้องรู้จักสังเกตพิจารณาในเรื่องนี้แล้วก็ละวางหาอุบายละวางให้ได้ให้พิจารณาความไม่เที่ยงบ่อยๆความเที่ยงของร่างกายเราความเที่ยงของคนอื่นเขากายเขายิ่งอายุมากขึ้นกายก็เสื่อมเปลี่ยนสภาพจากสวยงามเปลี่ยนเป็นไม่สวยงามวัตถุสิ่งของก็เช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหาได้ในโลกนี้มันก็เปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาตามกาลเวลาตามเหตุตามปัจจัยไม่สมควรที่จะไปยึดถือด้วยความโลภพวกไหนที่สุดมันก็ไม่ใช่ของเราเราไม่มีอำนาจที่จะครอบครองสิ่งนั้นร่างกายของคนอื่นเราก็ครอบครองไม่ได้จะกันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็เป็นไปไม่ได้วัตถุสิ่งของก็ครอบงานไม่ได้มันไม่ใช่ของเราเราอาศัยชั่วคราวในโลกนี้เราก็ทำงานด้วยสุจริตก็แสวงหาทรัพย์สมบัติได้แต่ก็ยังมีโทษอยู่ถ้าเราไม่รู้จักการแบ่งการให้มันจะมีแต่โทษทำให้จิตใจไม่สงบเป็นพระสงฆ์ก็คนชอบไปมาเยี่ยมมาพูดคุยฝังญาติกันบางทีพ่อแม่ยังไม่ตายลูกชายลูกสาวก็เริ่มแย่งทรัพย์สมบัติของพ่อแม่แล้วมันน่าสงสารเพราะใจยังไม่ทันเห็นความโลภท่านก็เลยให้เราฝึกอย่างนี้บ่อยๆฝึกปฏิบัติฝึกสติให้รู้เท่าทันจิตใจตัวเองพยายามพิจารณาดูสาเหตุของความทุกข์เกิดอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นความโลภในสิ่งต่างๆถ้าเราเริ่มหัดปล่อยวางไม่โลภใจก็เริ่มเข้าไปสู่ความสงบภายในที่ละเอียดกว่าดีกว่าไหนที่สุดจะได้หรือไม่ได้สิ่ง ที่ใจเดิมชอบก็ไม่เป็นไรได้ไม่ได้ไม่เป็นไรพอเริ่มเข้าใจความสงบที่แท้จริงเกิดที่การมีสติภายในมีปัญญาพิจารณาเห็นโอ้มันไม่เที่ยงมันทุกข์มันอนัตตาเราไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นใจก็วางใจก็สงบความโลภเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เข้าใจวิธีปฏิบัติต่อความโลภเพราะเราเคยปล่อยวางมาแล้วละมาแล้วครั้งต่อไปเราก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันสนุกถ้าเราปฏิบัติบ่อยๆก็คล้ายๆสนุกเหมือนเป็นเกมภายในเราจะหลงความโลภอีกเมื่อไหร่ต้องเตรียมตัวไว้ก็เหมือนเล่นสปอร์ตเทนนิสฟุตบอลอะไรก็แล้วแต่เราพยายามระวังมีสติระวังไว้ไม่เผลอพวกความโลภมันจะเอามันจะรบกวนเรามันจะชนะเราเราต้องพยายามชนะมันให้ได้ด้วยความระมัดระวังพอเราเห็นความโลภเกิดขึ้นเราก็ปล่อยวางเร็วปล่อยวางทันที
บางครั้งก็แพ้ก็ตั้งต้นใหม่ตั้งสติใหม่บางคนก็ชนะบางครั้งก็ชนะก็เกิดความสบายใจโอ้เราปล่อยวางได้ในเรื่องนี้พูดถึงการให้ทานยิ่งให้ด้วยความรู้สึกไม่อยากให้แต่ชนะความรู้สึกตรงนั้นยิ่งได้ผลได้ละความรู้สึกตัวตนชิ้นหนึ่งชนิดหนึ่งในขณะนั้นจิตใจก็สองใจสองจิตใช่ไหมเราก็มีเงินก้อนหนึ่งอยากจะให้ทำบุญไปทำประโยชน์ไปกับคนอื่นหรือสังคมหรือศาสนาแต่อีกใจหนึ่งอยากจะเก็บไว้ซื้อของที่ตนชอบทะเลาะกันเถียงกับตัวเองจะให้จะเอาแต่ในที่สุดอาการที่ให้อารมณ์นั้นความคิดนั้นมันสบายกว่าสุขกว่าดีกว่าสะอาดกว่าความคิดจะเอาอาจจะได้ความสุขเล็กน้อยในขณะที่เอาแต่ว่าได้ไปแล้วความสุขก็หายไปเร็วแล้วจัดใจก็กลับมาสู่สภาพขาดรู้สึกขาดยังไม่ได้สิ่งที่เราต้องการอีกต้องแสวงหาอีกมันไม่มีวันจบแบบนี้วัฏจักรวัฏสงสารมันเป็นอย่างนี้แสวงหาสิ่งที่ตนชอบที่รักที่ชอบได้มาก็เสียไปก็ต้องแสวงหาอีกมันไม่มีวันจบสุดท้ายมีแต่ผู้ที่ตั้งสติพิจารณาอารมณ์ตัวเองก็เกิดความรู้สึกเบื่อพอแล้วไม่อยากแสวงหาสิ่งที่ตัวเองโลภอีกแล้วพอมันใจรักความสงบมากกว่าจิตใจมาสู่ความนิ่งสงบมันดีกว่าเป็นความสุขที่สูงกว่าความสุขทั้งโลกเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าก็พยายามให้เราสร้างมรรคขึ้นมาในจิตใจของเราคือศีลสมาธิปัญญาพยายามสร้างพลังสติต่อเนื่องก็เป็นพลังสมาธิพลังสมาธิจิตที่นิ่งสงบมันจะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงให้เกิดปัญญาและปัญญาก็เป็นสิ่งคุณธรรมที่จะตัดความทุกข์ออกจากจิตใจได้เพราะปัญญาก็เห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงก็รู้สิ่งที่เราเคยหลงเคยไปยึดติดเคยหลงก็ไม่หลงแล้วไม่เอาใครแย่งไปก็ไม่ต้องโกรธเพราะมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วถ้าจิตใจเข้าใจในจุดนี้ปล่อยวางความคิดเห็นเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับสิ่งของเกี่ยวกับคนอื่นความโลภ ก็ลดลงไปได้เยอะอาจจะยังเหลืออยู่ความโลภละเอียดในจิตใจแต่ในสิ่งภายนอกก็เริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่ของเราก็ปล่อยวางดีกว่าก็ได้ความสุขด้วยในการให้สิ่งของกับคนอื่นให้อภัยกับคนอื่นก็มีความสุขและก็มีความสุขภายในจิตใจที่สละความโลภออกจากจิตใจจิตใจสะอาดขึ้นดีขึ้นสงบขึ้นเป็นกำไรทำได้มากน้อยแค่ไหนในชาตินี้ก็ได้กำไรเท่านั้นผู้ที่ปฏิบัติมากก็อาจจะได้กำไรมากตายไปก็ไม่รู้สึกชีวิตเกิดมาด้วยความเปล่าประโยชน์รู้สึกได้ผลบ้างอาจจะยังไม่ถึงที่สุดแต่ว่าก็เห็นทางว่ามันเป็นทางที่ถูกแล้วสว่างแล้วสงบแล้วแต่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจจุดนี้อาจจะไม่เคยฟังธรรมไม่เข้าใจแนวปฏิบัติของพุทธศาสนาก็น่าสงสารอาจจะหลงทางไปเรื่อยๆไม่รู้บุญไม่รู้บาปตายไปใจก็ไม่สงบไม่เข้าใจมืดเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนตั้งใจตั้งออกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันนะทางสู่สวรรค์นิพพานก็มีบันไดขึ้นไปสู่สวรรค์นิพพานมีพุทธเจ้าครูบาอาจารย์บอกทางแล้วเปิดทางแล้วแต่เราเองต้องเป็นผู้เดินทางเดินขึ้นบันไดทีละก้าวทีละก้าวเราก็ต้องค่อยๆปฏิบัติค่อยๆสร้างภูมิ
สติปัญญาขึ้นมาจะได้ละความโลภโกรธหลงออกจากใจได้ก็สำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาทุกคนที่ร่วมมาปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนเจริญในธรรมมีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขกายสุขใจมีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในชีวิตคงจะพูดเพียงเท่านี้ก่อนนั้นทำไมยัง